สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ชมเก็บผักกาดแก้วไปกินข้าวที่บ้านสวนค่ะค่ะล้างเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวที่บ้านสวนด้วยกันค่ะเดี๋ยวไปย่างปลาดุกแล้วก็ตำน้ำพริกเอาไปไม่เยอะค่ะเดี๋ยวกินไม่หมดกินเรื่อยๆค่ะเราก็คงจะไม่รอให้ห่อเนาะค่ะไปค่ะไปกินข้าวที่บ้านสวนด้วยกันนะคะน้ำขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมน้ำซับน้ำซึมเนาะก็ต้องสูบออกค่ะแม่โคก็จะได้ขุดต่อไปเนาะมาสวนแล้วค่ะเดี๋ยวยายไปเก็บผักแพวก่อนมาใส่แจ่วกุ้งตาไปไหนอะตาก็อยู่ตรงเข็ดนั่นเหรอทีมงานรถแมคโครเขาก็นอนนี่กันค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะเก็บภาพความทรงจำไว้เนาะว่าเราขุดสระจะเป็นประมาณนี้พอขุดสระแล้วเราล้อมรั้วค่ะแล้วก็จะปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ะปลูกดอกไม้ปลูกอะไรนะคะเก็บไว้เป็นความทรงจำค่ะมากินข้าวที่สวนค่ะได้กุ้งมาแล้วจะไปเก็บใบหอมค่ะเอาไปใส่ตำกุ้งเพราะว่ารถแมคโครมาขุดสระเนาะก็ขุดเมื่อวานนี้แล้ววันนึงมันไม่เสร็จเนาะก็วันนี้ต่อประบัวก็เลยมากินข้าวที่สวนค่ะซื้อกุ้งของคนข้างบ้านเขาดักกุ้งค่ะซื้อเข้ามา3ถุง60บาทเนี่ยค่ะปลูกไว้ก็จะได้เดินมาเก็บเนี่ยค่ะเก็บไปใส่ตำกุ้งจะตำเอาค่ะไม่ทำกุ้งเต้นหรอกมันไอ้ที่ว่าแหลมๆมันจะปักเหงือกเนี่ยเอาไปใส่ตำกุ้งนี่
นี่เห็นไหมใบกระเทียมปลูกไว้กินเรานี่เละนะกินตั้งแต่ใบไปนะคะนี่ใบกระเทียมหอมมันเป็นกระเทียมกีบใหญ่เนาะมันก็หอมไม่เท่ากระเทียมกีบเล็กแต่ไม่เป็นไรกินได้ค่ะกินได้หมดถอนหญ้าน้องปิดปิดน้องจะกินค่ะน้องปิดนี่เราก็เก็บใบของเขาแบบนี้เนาะนี่ค่ะกินไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะบรรยากาศบ้านสวนยามเช้าเนี่ยค่ะน้ำหมอกก็ลงเริ่มหนาวแล้วค่ะเริ่มหนาวละกลางคืนเริ่มหนาวเดี๋ยวไปตำกุ้งกินข้าวกับตำกุ้งมากินข้าวด้วยกันนะคะนี่ดูบัวบัวโรยไอ้นี้ไว้ไอ้ผักไอ้อันนั้นอ่ะไอ้ตัวผักคุณตัวเนี่ยค่ะขึ้นดีเห็นไหมเนี่ยเราก็จะได้เก็บกินเรื่อยๆเนี่ยค่ะโรยไว้ข้างแปลงอันเนี้ยผักชีลาวคือผสมผสานอยู่ในเนี่ยค่ะโซนเนี้ยมีผักนานาชนิดก็จะเดินมาตรงนี้แล้วก็มาเก็บผักไปกินนะคะมะเขือเทศนะคะพาชมอยู่งี้แหละมันอดใจไม่ได้นะคะน้ำหมอกลงเห็นไหมตัววันตัวคืนปลูกแต่ต้นเล็กๆถ้าคนเพื่อนคนไหนมาชมคลิปป้าบัวประจำเนี่ยจะรู้เลยป้าบัวปลูกต้นเล็กๆเนี่ยเห็นไหมแบบนี้ก็คือว่าจะได้กินละคือว่าแบบโตค่ะนะคะมะอึกก็งามค่ะมะอึกก็งามนี่พริกมะเขือเทศนี่ป้าบัวย้ายออกมาปลูกนี่เยอะแยะเลยเห็นไหมป้าบัวโหดไหมโหดนะปลูกอะไรโหดๆเนี่ยค่ะไปค่ะไปตำกุ้งกินข้าวโอ้หัวปีหัวนั้นเอาไปกับตำกุ้งเดี๋ยวสอยหัวปีก่อนค่ะมาจ้าตำกุ้งเสร็จแล้วตำเอาค่ะกุ้งมันตัวใหญ่มากินข้าวด้วยกันค่ะกินข้าวกับตำกุ้งแล้วก็กับผักกับก็คือเนี่ยค่ะผักกาดแก้วมาจากบ้านค่ะใบมะกอกหัวปีค่ะมาจ้ามากินข้าวด้วยกันมากินข้าวด้วยกันค่ะไปล้างมือก่อนไหมสวยไหมคะคุณผู้ชมสวยมากเขาลูกเล็กๆสวยสวยอันนี้ก็ไม่สูงไม่ต่ำค่ะกำลังดีต้นไม้พวกนี้มันจะไม่ทนเนาะมันก็จะยืนต้นตายแล้วทีนี้ก็โดนเครือไอ้ดึงล้างลงมาก็ยุบตัวลงมาไม้มันไม่มีแก่นเนาะไม้ไม่ทนไม้อะไรไม่รู้ไม้ป่าเบญจพรรณอ
ล้วตัดไผ่กิมซุงออกหมดแล้วก็โปร่งแล้วค่ะเหลือไว้1กอเอาไว้ใช้ไม้แล้วก็เอาไว้กินหน่อมันด้วยเนี่ยค่ะ1กออนาคตข้างหน้าก็จะกอใหญ่ถ้าเขาออกดอกตายก็แล้วไปออกดอกตายไปแล้วก็ตัดไม้ออกให้หมดใช้ไม้เนาะเนี่ยค่ะสองวันแล้วค่ะคุณผู้ชม4โมงครึ่งแล้วก็ยังไม่เป็นตาแล้วค่ะยังไม่เป็นตาเสร็จเพราะว่าถ้าขุดสระแล้วก็นี่ค่ะจะขุดร่องเหมืองนี่อีก4โมงครึ่งแล้วสองวันเต็มค่ะคุณผู้ชมนะค่ะมันก็แบบว่าต้องคุยหน้าดินออกแล้วก็คุยเง่าของไผ่กิมซุงออกค่ะอย่าตกใจนะว่าป้าบัวเอาเงินที่ไหนมาขุดสระคือว่าหลานสาวจะถมที่ปลูกบ้านแล้วทีนี้เขาก็ไปหารถแม่ครูนะมาขุดดินไปถมสระเขาเอ้ยถมที่เขาแล้วก็เราต้องการจะขุดสระพอดีเขาก็มาหาเนาะโทรมาหาค่ะเขาก็ขุดให้ฟรีเจ้าของรถแม่โครเนี่ยเขาก็เอาดินไปขายให้หลานสาวรถละ550บาทค่ะมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันแบบนี้เขาขุดเอาดินเราขุดเป็นรูปร่างสระค่ะเนี่ยค่ะเอ๊ะสงสัยว่าป้าบัวเอาเงินมาจากไหนเนาะมาขุดสระขุดตั้ง2วันก็เป็นเงินก็นู่นแหละเป็น10,000 20,000ไม่ใช่หรอกค่ะป้าบัวไม่มีตังค์หรอกคือเนี่ยค่ะเจ้าของรถเนี่ยค่ะเฒ่าแก่เจ้าของรถเนี่ยจิ๋วมอเตอร์เนี่ยค่ะเขารับถมดินอยู่แล้วเนาะเขาก็หลานเนาะหลานพ่อบ้านเขามาหาค่ะก็เป็นความโชคดีของเราเนาะโชคดีของเราได้สระฟรีค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็วันคลิปวันนี้ป้าบัวก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเพราะว่าวันนี้มันคงไม่เสร็จหรอกนี่ดูท่าทีคงไม่เสร็จเพราะว่ามันต้องเก็บรายละเอียดอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวป้าบัวจะมาอัปเดตว่าเขาจะทำไปยังไงเนี่ยค่ะอย่างอันเนี้ยจะแก้ปัญหายังไงจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะก็คลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะ